บุ๋มปนัดดาตั้งคำถามพิรุธจะเยอะไปไหนหลังฟังคำชี้แจง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามจากกรณีอุบัติเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังยังคงสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการอยู่ให้ปากคำของเพื่อนร่วมลงเรือที่มีพิรุธหลายอย่างรวมถึงเรื่องการชันสูตรพลิกศพและการตรวจร่างกายของบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนวันที่1มีนาคม65แพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีและเตรียมที่จะทำการตรวจร่างกายซ้ำกับบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนอีกครั้งบุ๋มปนัดดาเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวการเสียชีวิตของแตงโมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า 11:10 น.เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทมาตรวจร่างกายสำหาร่องรอยบาดแผลเพิ่มเติมและโพสต์ก่อนหน้าได้ตั้งคำถามว่าพิรุธจะเยอะไปไหนช่วยแม่ตามหาทีมีอะไรบ้างเริ่มบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามบุ๋มมินตยาเพชรวาราภรรยาของนักร้องดังตั๊บบอยสกาวเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามว่าคุณตำรวจคะเรื่องตรวจร่างกายนี่ทำไมเพิ่งมาตรวจอาคาถ้าคุณนักข่าวไม่พบเห็นรอยคุณตำรวจก็ไม่ตรวจร่างกายหรือเนี่ยอยากฟังคำชี้แจงของคุณตำรวจด้วยค่ะบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามเป้ยปานวาดก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันขอให้แตงโมได้รับความเป็นธรรมที่สุดรวมถึงชาวเน็ตที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิจริงๆควรตรวจตั้งแต่วันที่เข้ารับข้อกล่าวหาแล้วอะแต่ตรวจวันนี้อย่างน้อยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองและขอให้เรื่องไม่เงียบค่ะขับเคลื่อนด้วยการด่าจริงๆชาวเน็ตคอยป้อนหลักฐานให้จนจะสำรอกอยู่ละกว่าจะเบิกเนตรแต่ละอย่างไม่รู้อะไรมันปิดหูปิดตาอยู่หรือขอให้น้องโมช่วยดลจิตดลใจใครก็ได้ที่สื่อสารกับน้องได้หาหลักฐานให้พวกมันดิ้นไม่หลุดเป็นต้นบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามขอบคุณไอจีบูมปานาด้าแอนนาข้องใจกระติกไม่พูดให้หมดชี้ทุกอย่างแปลกมีพิรุธจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนั้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์65แอนนาทีวีภูเพื่อนซึ่งคอยดูแลเรื่องงานให้แตงโมเปิดเผยว่าจะแจ้งความผู้ที่เผยแพร่ภาพของแตงโมตอนเสียชีวิตเพราะไม่มีใครควรถูกละเมิดแบบนี้ซึ่งแตงโมสั่งไว้ว่าอยากให้เห็นเขาเฉพาะตอนที่สวยงามไม่สวยไม่อยากให้ใครเห็นครั้งนี้จะดำเนินคดีอย่างจริงจังเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องมาถูกคนว่าตายแล้วแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเราสงสัยว่าภาพหลุดมาได้อย่างไรจะหาต้นตอคนถ่ายให้ได้เพราะหากถ่ายจากการทำงานก็ควรจะอยู่แค่ในหน่วยงานไม่ควรมีการส่งต่อแอนนากล่าวต่อถึงเรื่องคดีว่าอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แต่หากต้องการข้อมูลอะไรเรายินดีเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกตั้งแต่แรกโดยจะพูดเฉพาะกระติกที่เราสงสัยตั้งแต่วันแรกซึ่งเป็นเราจะค้นหาเพื่อนจนกว่าจะเจอทำไมเขาถึงได้กลับบ้านกันได้อย่างเบิร์ดรู้จักกันมาพอๆกับกระติกแต่ปฏิกิริยาความรักมันต่างกันมากพวกเราไม่ได้กินไม่ได้นอนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไม่ติดใจแต่อยากเห็นความพยายามมากกว่านี้แต่ทำไมจึงไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจให้เต็มที่ประสานตำรวจให้มากกว่านี้จะเป็นคนแข็งแค่ไหน
แต่เป็นมนุษย์ก็จะต้องร้องไห้ใช่ไหมหากคุณเป็นคนแข็งคุณจะสามารถกลับบ้านภายใน3ชั่วโมงได้หรือไม่แม่บ้านก็อยู่บ้านโทรไปถามก็ได้นี่แม่บ้านก็มาเฝ้ามารอคอยผลการตามหาแอนนากล่าวว่าแตงโมรักกระติกมากเคยอยากเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวแต่เป็นห่วงว่ากระติกจะเอาอะไรกินอะไรใช้โมเป็นห่วงเพราะอยู่กันมานานลูกกระติกก็คือลูกโมและแตงโมก็รักมากสำหรับเรื่องคดีจะไม่ขอสรุปอะไรจนผลทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานออกมาแต่ตอนนี้ที่เห็นมันแปลกหลายอย่างมันอธิบายได้แต่อะไรที่เป็นความจริงก็เป็นความจริงอะไรที่มันไม่จริงมันจะขัดแย้งด้วยตัวมันเองตอนนี้มันเป็นคดีแล้วไม่อยากสรุปอะไรไม่อยากพูดในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งแชทที่อยู่ในรายการหนกระแสเป็นสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าการแสดงออกของความรักกระติกเป็นยังไงแต่แตงโมรักกระติกมากๆวันนี้อยากเห็นความรักจากกระติกที่แตงโมได้เห็นเธอเป็นเพื่อนตายส่วนตัวแล้วไม่คิดว่ากระติกมุ่งร้ายแตงโมแต่สงสัยว่าทำไมไม่พูดให้หมดแอนนากล่าวว่าที่ได้โพสต์ว่าเคลียร์เพราะสิ่งที่เราถามไปเขาสามารถตอบได้เช่นทำไมไม่อยากให้เราเข้าไปเพราะแอนนาเป็นนักข่าวกลัวนักข่าวจะตามเข้าไปจำนวนมากเรื่องไอจีก็เคลียร์เรื่องลูกไม่ได้อะไรก็เคลียร์แต่ไม่เข้าใจพวกเราดูเลโม่มาตลอดแต่ทำไมกระติกที่ดูเลโม่มาตลอดวันนั้นทำไมวันนั้นถึงไม่ดูแลแตงโมอย่างเรื่องโทรศัพท์แตงโมเป็นคนติดโทรศัพท์เขาฝากโทรศัพท์จะไม่ดูไม่มองเลยเหรอว่าแตงโมไปไหนจะฉี่ยังไงเข้าใจคำว่าพิรุธหรือไม่แอนนามั่นใจในตำรวจเขาจะยังไม่ออกมาพูดจนกว่าจะมีหลักฐานพบด้านฮิปโปคนดูแลแตงโมกล่าวว่าวันที่ไปเจอที่ท่าเรือเรารู้จักแค่กระติกต้องการไปเจอกระติกแต่ไม่รู้จักคนที่เหลือกระติกดูตื่นตกใจแต่ไม่ได้ร้องไห้พูดแค่ว่าฉันไม่เห็นฉันไม่รู้ก็ฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นไงมันตกท่าไหนก็ไม่รู้มันตกลงไปในน้ำไงเขาดูเครียดมากกว่าตกใจโดยตนเองเจอกระติกคืนวันแรกและได้รับการติดต่อมาเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกระติกได้ออกจากกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมกลับมาทำงานเพื่อนช่วยหางานให้